สมาธินี่เป็นเครื่องวัดใจได้สังเกตได้ลองมาวัดลองสังเกตดูหลับไปไงหลับเหมือนอยู่บ้านหลับต่างกับอยู่บ้านบ้านมันหลับแบบกังวลมาอยู่วัดแบบไม่กังวลแบบไร้กังวลหลับต่างกันทำสมาธิอยู่บ้านก็ทำสมาธิแบบไม่กังวลทำแล้วคิดถึงเรื่องโน้นทำแล้วคิดถึงเรื่องนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่กังวลอยู่แต่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวแต่ทำสมาธิที่วัดมันไม่กังวลทำแล้วมันตัดกังวลตัดออกได้ง่ายเพราะมันไม่มีอะไรมาผูกพันไม่มีเรื่องอะไรมาผูกพันเรื่องที่จะได้เห็นก็ไม่เห็นเรื่องที่ได้ยินก็ไม่ได้ยินมันปราศจากความเห็นความรู้เรื่องทางทุกข์ใจนี่ว่ามาวัดมันตัดได้เยอะตรงที่ว่ามันไม่เห็นไม่รู้อะไรมาตักตวงได้จริงๆแต่กลับไปอยู่ที่บ้านมันเห็นหมดนั่นก็ของเราอันนี้คือของเราอันนั้นก็ไม่ถูกใจเราอันนี้คือไม่ถูกใจเราอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีหรืออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอะไรมันก็เห็นปรุงแต่งเป็นของเราหมดแต่มาวัดไม่มีอะไรหมดกังวลเมื่อความต้องการมีแต่จะให้มีแต่จะเสียสละมีแต่จะขุดค้นเอาออกไปจากใจเรื่องทุกข์มันน้อยลงเรียกว่ามันทำแล้วมันได้ทางดับจะเดินยังกลมก็ใจก็สบายอยู่บ้านเจอก็ระแวงเดินก็ลำบากจะนั่งก็ระแวงนอนก็ระแวงจะคิดนึกอะไรมันก็กังวลไปหมดมาที่นี่มันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องกังวลการทำใจมันเป็นเรื่องทำความรู้เอาไว้ใช้เวลามันไม่รู้เวลามันเผลอตัวเราก็เอามาใช้ใหม่เรื่องว่าสติสัมปชัญญะนี่เป็นหลักธรรมสติสัมปชัญญะนี่เป็นหลักธรรมที่จะดำรงสติให้มั่นคงไม่หลงไม่ลืมก็เรียกว่าทำแล้วมันได้กับตัวเองเป็นคนไม่หลงมากในการฝึกอยู่ที่บ้านกับฝึกที่วัดมันต่างกันแต่ที่จริงไอ้การอยู่บ้านเนี่ยมันต้องอยู่มากกว่าอยู่วัดมันต้องอยู่กันทั้งวันอยู่กัน24ชั่วโมงแต่เราต้องการเอาวัดเนี่ยไปใช้ที่บ้านเอาใจว่างใจสงบใจเฉยใจมีสติสัมปชัญญะเอาไปใช้กับการงานกับชีวิตประจำวันคือให้มันไปรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันต้องเอาสติดีไปอยู่เอาคนสติดีไปอยู่บ้านทำมาวัดสติไม่ดีมาจากบ้านแล้วหลงหลงลืมลืมเผลอไปหลายมาอยู่วัดสติไม่ดีมาจากบ้านพอมาอยู่วัดเขามาควบคุมสติควบคุมตลอดเวลาเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ควบคุมสติตัวเองพอควบคุมได้พอได้สติดีก็เอาไปใช้ที่บ้านสตินี่มันแตกกระจายสติมันสับสนมันแตกกระจายมันฟ้าวาวุ่นมันสับสนมันก็เรียกว่าควบคุมสติไม่อยู่เช่นตกใจเสียใจมีเรื่องเดือดร้อนทุกวันเนี่ยได้ยินได้เห็นได้รู้แต่สิ่งที่ไม่สบายใจทุกวันเลยขาดสติมันแตกออกไปพอมาวัดนี่เรามารวบรวมสติเดินขวาพูดซ้ายโทรหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธเรียกว่ามารวบรวมสติสัมปชัญญะให้เกิดมากขึ้น
พอมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วมันก็เป็นพุทธะพอรวมมากขึ้นมากขึ้นเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้กินคิดนึกก็รู้ทันแล้วเขาก็มันรวมเป็นหนึ่งเดียวมันรวมต้องจิตว่างจิตสงบพอจิตมันว่างจิตสงบมันเดินไม่ปรุงแต่งอะไรนั่งไม่ปรุงแต่งอะไรนอนไม่คิดนึกอะไรพอมันมารวมเป็นหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ได้เป็นพลังเหมือนคนเอาหม้อไฟมาเก็บมาชาร์จใจหม้อเป็นพลังไฟใจเราพอรวมได้ก็เอาไปใช้บ้านได้คราวนี้ก็พอไปนั่งก็มีสติใครจะบ่นใครจะว่าใครจะแสดงอะไรใจมันก็ไม่เผลอมันไม่โกรธจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่บ้านมันก็ควบคุมอารมณ์ได้อย่ามาจากสติเสียมาหาสติดีพอได้สติดีก็กลับไปใช้ให้ดีฝึกสติกับบ้านต่อไปก็เรียกว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ดีเพราะรู้เท่าทันรู้ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์รู้ความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ 5รู้สิ่งที่มากระทบใจเราสิ่งที่กระทบหูชอบใจไม่ชอบใจมีสติรู้ทันสิ่งที่มากระทบตารู้ทันชอบใจไม่ชอบใจรู้ทันสิ่งที่มากระทบลิ้นรู้ทันชอบใจไม่ชอบใจรู้ทันสิ่งที่มากระทบกายสัมผัสเจ็บร้อนอ่อนแข็งรู้ทันว่ามันเป็นอย่างไรชอบใจไม่ชอบใจมโนวิญญาณหรือมโนอารมณ์สัมผัสอารมณ์ที่ภายนอกก็ดีภายในก็ดีชอบใจไม่ชอบใจก็รู้ทันอารมณ์วันนี้อารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์เสียก็รู้ว่าอารมณ์เสียวันนี้สงบก็รู้วันสงบขณะนี้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบรู้ทั้งที่มันไม่สงบทั้งที่ไม่สงบก็รู้มันถ้ารู้ไม่สงบนั่นคือตัวสงบไอ้คนที่สงบก็ไม่รู้ไม่สงบก็ไม่รู้นั่นคือเรียกว่าไม่รู้ทันการไม่รู้ทันคือการเสียท่ามันเสียท่าใจตรงนี้เสร็จแล้วว่าเผลอตัวไปโทษเผลอตัวไปโกรธซะแล้วเผลอตัวไปไม่พอใจซะแล้วก็รู้ทันขึ้นมาพอรู้ทันแล้วนี่แหละการสร้างสติตัวเองเอาไปใช้ได้มากเหมือนคนไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปทำงานออกนอกบ้านไปหาเงินไปหาเงินหาเงินหาเงินทำงานทำงานทำงานพอได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกลับมาใช้ที่บ้านเราสบายไปอยู่เมืองนอกมา5ปีกลับมามีเงินแสนใช้ตั้งเนื้อตั้งตัวทำไร่ไถนาซื้อบ้านซื้อช่องมีเงินฝากธนาคารตั้งตัวได้พอไปหาเงินนอกบ้านไปหาเงินนอกบ้านไปหาเงินนอกเมืองมาเพราะขยันตั้งใจหาสะสมพอกลับมาบ้านตัวเองก็สบายทั้งครอบครัวสบายหมดเรื่องการเงินไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับไอ้คนที่อยู่บ้านแล้วไม่เอาไหนเลยเขียนเหล้าเมายาใช้เงินทองงานการก็ไม่ทำผลที่สุดหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรจะกินก็เป็นทุกข์ทั้งบ้านเลยต่างกับไอ้คนที่ไปหาเงินนอกบ้านธรรมะก็เช่นเดียวกันเรามาหาธรรมะที่วัดมาหาธรรมะที่วัดก็เหมือนมาขุดทองคำตักเอาตวงเอาเดินมั่งนั่งมั่งยืนมั่งภาวนามั่งใจดีขึ้นใจดีขึ้นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นกลับไปบ้านก็สบายใจเย็นใจสบายมันก็ไม่โกรธใครมันก็ไม่หงุดหงิดมันก็ไม่งุนง่านมันก็ไม่มีอะไรที่มันมากระทบจริงแต่ว่ามันวางเฉยเขาทำไม่ถูกใจก็จริงแต่มันก็เฉยเฉยเขาพูดไม่ถูกหูก็จริงๆแต่ว่าเขาพูดไม่ดีเหมือนเก่าแหละแต่มันก็เฉยๆเมื่อก่อนเด้อพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาเรื่องเลยเมื่อก่อนทำงี้ไม่ได้เอาเรื่องเลยแต่ทีนี้มันทำได้มันทำเรื่องไม่ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเฉยได้ก็เหมือนคนไปหาเงินนอกบ้านกลับมารวยแล้วพอแล้ว
สบายใจแล้วการที่เรามาเรียนธรรมะเรามาฝึกตนในสติปัฏฐาน4ก็ได้อารมณ์นี้กลับมาก็ใช้ได้ไม่ทำให้ใจเราวุ่นวายแล้วก็ถือว่าเป็นสุขอะสุขที่ไหนจะเท่ากับสุขที่รู้ทันใจเราสุขที่สงบได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อาศัยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เข้าถึงอารมณ์ภายในในรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวรู้การปรุงแต่งอารมณ์รู้มันว่ามันมีอะไรในใจตามดูรู้ไปเรื่อยๆจิตมันก็สงบจิตสงบมันก็รู้ละเอียดมากขึ้นทุกข์ก็ไม่ตามมามาเรียนรู้ธรรมะที่วัดก็คือมาเรียนกรรมวิธีที่จะทำใจกรรมวิธีด้วยการเดินมีสติเดินอย่างไรกรรมวิธีด้วยการนั่งให้สงบนั่งอย่างไรกรรมวิธีนอนอย่างไรยืนอย่างไรกินอย่างไรอย่างเช่นกินเนี่ยก็กำหนดภาวนาไว้ที่ขาตะไคร้อย่างเงี้ยเคี้ยวไปก็รู้กลืนไปก็รู้อะไรก็เรียกว่ารู้จักกรรมวิธีในการกินกรรมฐานนั่นเองรู้กรรมฐานกินกรรมฐานนอนอย่างไรให้มีสติภาวนายันหลับไปตื่นมาภาวนาต่อเนี่ยกรรมฐานนอนกรรมฐานกินกรรมฐานนอนกรรมฐานเดินเดินอย่างไรไม่คิดมากกรรมฐานเดินให้รู้ใจเดินให้รู้การเคลื่อนไหว กรรมฐานเดินกรรมฐานนั่งก็หายใจเข้าพุทธให้ใจออกโถหรือภาวนาเรื่อยไปหรือยุบหนอพองหนออะไรสัมมาระหังแล้วก็กรรมฐานนั่งกรรมฐานนอนกรรมฐานนั่งกรรมฐานเดินกรรมฐานยืนก็ให้รู้ตัวตัวเองยืนไม่ลืมว่าตัวเองยืนแต่กลับไปนึกถึงที่โน่นที่นี่เลยว่าไม่รู้กรรมฐานยืนที่ไหนก็รู้อยู่ที่นั่นนั่งที่ไหนก็รู้อยู่ที่นั่นนอนไปที่ไหนก็รู้อยู่ที่นอนกินก็รู้ที่กินเดินก็รู้ที่เดินคือเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสติปัฏฐาน4นี่รู้การเคลื่อนไหวแต่ถ้ารู้ใจนะก็รู้ตามความเป็นจริงเหมือนกันตัวละเอียดอ่อนเช่นเราโกรธเนี่ยเรารู้ทันแล้วก็ดับโกรธได้เนี่ยรู้ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ว่าเราโลภคิดโลภโมโทสันอยากร่ำอยากรวยก็รู้ทันว่านั่นมันโลภแล้วมันปรุงแล้วก็รู้ทันก็ดับไปรู้ว่าเราหลงเราคิดว่าเรานี่ยังไม่ตายยังคิดจะไปคิดว่ายังไม่ถึงความตายของเราก็ลืมตัวไม่ได้คิดถึงความตายเราก็รู้ว่าหลงเราลืมความตายเราประมาทเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำก็ทำดีเองทำเป็นบุญก็เรียกว่าคนกรรมดีกรรมดีพาไปสู่การกระทำที่ดีก็ไปสู่สุคติกรรมฐานที่ตั้งของใจสงบกรรมเดินกรรมนั่งกรรมนอนกรรมกินกรรมคิดนึกก็เป็นกรรมโกรธก็เป็นกรรมไม่โกรธก็เป็นกรรมดีสงบก็เป็นกรรมดีไม่สงบก็เป็นกรรมไม่ดีฟุ้งซ่านก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นกรรมนึงเรียกมโนกรรมพูดจาดีก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเรียกวจีกรรมกรรมที่ดีพูดจาไม่ดีก็เป็นวจีกรรมที่ไม่ดีกายกรรมถ้าเราไปกินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกฎเมก็เป็นกายกรรมไม่ดีกรรมดีคือการงดเว้นสงบกายวาจาใจนี่กรรมดีให้ผลสบายใจทุกคนยังเรามาวัดได้เราไม่กรรมดีหมดเนี่ยกรรมดีสร้างสะสมไว้ในปัจจุบันเป็นผลบุญผลที่เราทำทั้งหมดเลยถ้าสร้างกรรมดีงี้ไปตลอดไปไม่มีทุกข์หรอกเพราะมีแต่กรรมดีเพราะใจมันดีเนี่ย
จะไปทุกข์ไงไอ้ที่มันทุกข์เพราะใจมันไม่ดีอนาคตมันใจดีปัจจุบันมันใจดีอนาคตก็ใจดีถ้ามันมีกรรมดีมันก็มีแต่ดีอย่างเดียวแต่นี้ว่าปัจจุบันใจมันก็ไม่เคยดีเลยกระพร่องกระแพร่งตลอดเวลาครับมันรู้สึกมันไม่รู้ว่ามันไม่สบายใจเลยมันกังวลอยู่เรื่อยเลยโอ้ยปัจจุบันมันกังวลข้างอนาคตมันก็กังวลมันก็ไม่สบายใจอยู่เลยเพราะมันไม่มั่นใจไม่มั่นใจในการปฏิบัติไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตตัวเองแต่ถ้ามันมั่นใจว่าฉันต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ใครจะมาทำมาดึงมาลังฉันไปไหนไม่ได้ฉันต้องเป็นตัวของตัวเองใจของเราก็ต้องเป็นใจของเราที่จะต้องทำให้มันเข้าถึงความรู้สึกที่ดีมันก็เป็นเรื่องตัดสินใจตัวเองก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ปัจจุบันเป็นสุขอนาคตก็เป็นสุขไม่ต้องไปถามพระเลยว่าดูฉันสิอนาคตฉันจะเป็นอย่างไรเมื่อวันนี้ใจดีวันหน้าก็ต้องใจดีวันนี้ใจไม่ดีวันหน้าก็ต้องไม่ดีก็ทำลายปัจจุบันที่ไม่ดีออกไปเอาดีใส่เสียมันก็ดีแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับใจเราขึ้นอยู่กับกายใจเราก็ต้องใจเราจะให้ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการฝึกฝนการอบรมการสร้างศรัทธาการสร้างสติการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมันต้องสร้างขึ้นถ้าไม่สร้างไม่ได้สตินี่จะปล่อยให้เกิดไม่เกิดหรอกสมาธิจะปล่อยให้เกิดไม่เกิดหรอกปัญญานี่จะปล่อยให้เกิดไม่เกิดหรอกศรัทธาก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีต้องสร้างตามหลักธรรมต้องมีการสร้างขึ้นมาเหมือนบ้านเนี่ยมันเป็นต้นไม้อยู่เป็นดินอยู่เป็นปูนเป็นหินอยู่มันไม่เป็นบ้านหรอกแต่ถ้าสร้างขึ้นมามันเป็นบ้านได้ทันทีดินก็มาเป็นบ้านได้ไม้ก็มาเป็นบ้านได้เหล็กก็มาเป็นบ้านได้ปูนหินทรายกองๆอยู่กลับมาเป็นบ้านได้ทั้งที่ถ้าเราไม่สร้างมันกองอยู่เฉยทรายก็เป็นกองหินก็เป็นกองปูนก็เป็นกองไม้ก็เป็นกองเป็นต้นแต่ถ้าเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นรูปบ้านที่สวยงามขึ้นมาจะต่อไปกี่ชั้นก็ได้เมื่อก่อนมันก็กองกองกับดินเนี่ยเป็นทรายเป็นหินแต่ด้วยการที่มีคนเจตนาที่ดีมีสติปัญญาที่ดีมีกำลังก็นำอันนั้นมาก่อมาตั้งให้มันเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้พอตั้งใจทำดีใจเราก็เหมือนกันมันไม่มีหรอกมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ก็ต้องสร้างในการเข้ามาสู่หลักสติปัฏฐานสี่เรียกองค์มรรคแปดมีความเห็นว่าธรรมใจอย่างเงี้ยจะดับทุกข์ได้ดำริอย่างเงี้ยจะไปถูกต้องดำริออกไปจากบาปอกุศลเนี่ยถูกต้องสำรวมกายวาจาใจอย่างเงี้ยจะสงบพยายามปฏิบัติเข้ามาถูกจุดนี้พอเข้าสู่จุดนี้แล้วก็สงบจริงๆเดินยังกรมนั่งกรรมฐานเนี่ยพอเข้าถึงจุดนี้มันเกิดเลยความเพียรเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นมากขึ้นใจก็สงบมากขึ้นสมาธิก็ตามมาพอสมาธิตามมาปัญญาก็เกิดเห็นความเป็นจริงแล้วก็เอาธรรมะอันนี้ไปแก้ใจตัวเองได้เรียกว่าสร้างขึ้นมาเมื่อมันมีหลักฐานในใจแล้วมันมีศีลสมาธิปัญญาในใจแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ในใจอะไรเข้ามามันก็ไม่มีทุกข์เหมือนกับเรามีบ้านนั่นแหละมีประตูหน้าต่างพร้อมแล้วฝนจะตกฟ้าจะร้อนจะหนาวจะร้อนไม่มีทุกข์พอเราสร้างประตูหน้าต่างหลังคาไว้ดีหมดแล้วพื้นฐานไว้ดีหมดก็นั่งสบายนอนสบายเดินสบายฝนตกฟ้าร้องก็ไม่มีทุกข์ใจเราเมื่อก่อนมีทุกข์เหมือนกันเมื่อตอนยังไม่มีบ้านใจเรามีทุกข์เหมือนกันเมื่อก่อนที่เรายังไม่สงบมีทุกข์เพราะมันไม่มีสงบเพราะมันไม่มีหลังคามุงมันไม่มีสติมุงไม่มีสมาธิเป็นเสาหลักไม่มีปัญญาเป็นผู้ปิดเปิดประตู
ไม่มีปัญญาเป็นผู้ใช้แต่พอเรามีสติปัญญาสมาธิดีแล้วก็เท่ากับเรารู้จักใช้ใจเราให้รู้จักจุดเฉยเป็นความเดือดร้อนใจไม่มีหรอกเหมือนกับคนมีบ้านดีนะการคนเรามีหลักฐานทางใจดีทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีทำความเข้าใจใจตัวเองให้ดีปัญญาคือรู้ใจตัวเองให้ดีรู้ว่าใจเป็นอย่างไรไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีมาทุกข์จะมาจากไหนเพราะมันมีแต่สมาธิปัญญาฝนตกบารองก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปียกเพราะมันมีหลังคาดีใครจะด่าใครจะว่าไงใครจะนินทาท่านเถิดก็ใจมันมีศีลธรรมใจมันมีภาวนาใจมีพุทโธเสียก็ไม่โกรธใครแหละคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนใจเย็นเย็นไปเย็นไปเย็นไปมันก็เฉยไปเองทุกคนแบบเดียวกันครั้งแรกเหมือนคนไม่มีบ้านเหมือนกันไม่มีธรรมคุ้มครองก็เป็นทุกคนใจคอไม่สบายทุกคนมันต่างกันนะความสุขต่างกันสุขเมื่ออดีตที่แล้วมามันต่างกับสุขปัจจุบันสุขที่แล้วมามันวุ่นวายสุขครั้งนี้มันสุขสงบเย็นสุขมีหลักธรรมสุขไม่มีปัญหาเราก็ต้องอาศัยการทำใจเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆรู้จิตเห็นจิตถึงพระนิพพานพุทธเจ้าบอกรู้จิตเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตเราก็นั่งดูจิตเราเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตกินดูจิตคิดนึกดูจิตดูจิตเห็นจิตนั่นใช้ได้ใครดูได้คนนั้นมีปัญญาสติตรงนั้นสมาธิตรงนั้นปัญญาตรงนั้นดูตามดูรู้จิตตัวเองโสดาบันธรรมของโสดาบันนะโสดาบันโสดามรรคดูจิตตัวเองที่จริงอนาคามีมรรคอนาคามีมรรคนี่ดูนิวรณ์แล้วดูความเกิดความดับตั้งแต่โสดาบันไปดูจิตตัวเองออกจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตพอใจไม่พอใจตามดูรู้จิตคือมรรคจิตผลจิตเฝ้าดูจิตภายในจิตตัวเองถ้าไปเฝ้าดูข้างนอกไม่เห็นต้องดูที่มันเกิดที่มันดับไปตามอารมณ์ที่มันกระทบตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจดูที่จิตทั้งหมดลิ้นกระทบรสพอใจไม่พอใจดูที่จิตทั้งหมดมันเกิดปรุงแต่งระยะสั้นๆระยะเร็วๆที่ทีนี้ที่จิตทั้งหมดเลยถ้าเราดูได้สงบจริงๆลองเข้าดูดูสินั่งดูไปดูมาจิตไม่คิดแล้วก็เฉยจิตคิดแล้วก็เฉยคิดแล้วก็เฉยไม่ให้มันออกจากจิตตัวเองกระโดดในสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้จิตตัวเองว่างสว่างเฉยสงบนิ่งได้แต่ต้องตามเฝ้าดูรู้จิตตัวเองเห็นลมเห็นลมหายใจนั่นคือเห็นรูปแต่เห็นลมหายใจเข้าใจออกแต่ใจไปคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงคนน้องคนนี้นั่นคือเห็นว่าคิดถึงคนน้องคนนี้ก็รู้จิตตัวเองอ๋อนี่กำลังคิดแล้วก็กลับมารู้จิตทันทีรู้จิตก็สงบภาวนาต่อลมเข้าโทลมออกเดี๋ยวคิดถึงคนน้องนี้เอาคิดอีกแล้วรู้คิดกลับมาพุทโธต่อนั่นเนี่ยรู้จิตเห็นจิตรู้นะเข้านะเข้ามันจะดับมันคิดไม่ได้เพราะมันรู้ทันหมดคิดไปถึงคนนู้นก็คิดพุทโธคิดถึงคนนี้ก็พุทโธมันรู้เห็นนะเข้านะเข้ามันมีเกิดกับดับอย่างเดียวมันไปไหนไม่รอดเพราะสติมันดีมากสมาธิมันดีมากปัญญามันรู้ทันหมดรู้ตามความเป็นจริงมันไม่มีอะไรการหลักปฏิบัติก็คือก็ตามดูเฝ้าดูเฝ้าพิจารณากายกับใจนามกับรูปรูปกับนาม
ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอยู่ขณะจิตทุกขณะจิตไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันมีแต่แค่คิดนึกอย่างเดียวแต่ถ้าเราตามมันเป็นตัวตนใหญ่เลยแต่มันแค่นึกแล้วหายนึกแล้วหายไม่มีตัวตนมันคิดว่าจะไปเอาโน่นคิดว่าจะไปเอานี่มันไม่ไปตามมันก็ดับแต่ถ้าเราไปตามมันเอาเรื่องใหญ่ๆเข้ามาเลยนะพลังทั้งหลายก็มาจากใจดวงเดียวที่เราไปทำตามได้หมดทุกอย่างจังปางบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรก็มาจากใจทั้งหมดใจดวงเนี้ยมันสร้างได้ทุกอย่างและมันมีพลังที่จะไปทำได้เสียด้วยถ้าเชื่อมันถ้าทำตามมันถ้าเราไม่ทำมันก็เกิดดับทั้งคืนทั้งวันไม่มีคนสร้างตามก็ไม่มีอะไรเหมือนไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาไม่มีเชื้อก็ดับใจคนเราที่คิดอะไรก็เหมือนไฟเนี่ยพอไม่มีเชื้อก็ดับพอคิดแล้วไม่คิดต่อก็ดับคิดแล้วไม่ยินดียินร้ายก็ดับไม่ยินดีก็ดับไม่ยินร้ายก็ดับไฟมันร้อนไม่มีเชื้อเชื้อดีเชื้อไม่ดีไม่มีเชื้อมันก็ดับเพราะมันหมดมันติดต่อไปไม่ได้อารมณ์จิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ยึดถือแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนมันจะดับของมันอยู่ตรงนั้นแหละจะดับตรงที่มันปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละแล้วไม่มีใครร่วมด้วยคุยคนเดียวคุยไม่ได้นะยังตบมือข้างเดียวไม่ดังไม่มีใครตบด้วยคิดคนเดียวก็คิดไปก็แค่นั้นเองคิดได้มันก็ไม่มีตัวตนคิดแล้วไม่ทำตามมันก็จบสิ้นมันอันนี้นักปฏิบัติถ้ารู้ใจตัวเองได้แล้วก็ทันอารมณ์ไปไหนมาไหนกินเดินนั่งนอนก็รู้ว่านั่นอริยมรรคอริยผลโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลผลมันเกิดจากการว่าโลภไปรู้แล้วมันดับทุกข์ที่ใจแต่เราต้องมีความเพียรในฐานทั้ง4รู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นึกรู้เข้ามาครองใจเรารู้เข้ามาครองกายเราทำเท่านี้จึงจะได้ธรรมะทำในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมดูจิตเสวยอารมณ์ดูจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ดูการปรุงแต่งของจิตดูการดับของจิตทุกทั้งปวงคนเราที่ร้องไห้เสียใจอยากตายลอยล่ำคำครวญไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่ทันอารมณ์ทุกข์เพราะปล่อยใจมันยาวเกินไปคิดมากจนดับไม่ได้แล้วคนชาวบ้านธรรมดาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะทุกข์ไม่มีทางดับเพราะมันขาดสติอยู่ทุกเวลาเลยปล่อยให้ตามอารมณ์คิดอะไรว่าดีก็ดีเป็นจนจบคิดว่าอะไรไม่ดีก็ไม่ดีไปยันจบมันไม่ดีก็ไม่ดียันจบดีก็ดียันจบเลยพอจบแล้วก็เป็นทุกข์อีกทุกข์กับความดีบ้างทุกข์กับความไม่ดีบ้างสุขไม่มีสุขต้องวางเฉยถ้าจะเอาสุขต้องวางเฉยดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยไม่ไปตามทั้งคิดดีและไม่ดีเพราะเฉยนั่นเป็นสุขถ้าทำใจไปเฉยเป็นสุขทุกคนถ้าทำใจเฉยไม่ได้เป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าอะไรเข้ามาในอายตนะทั้ง6เป็นทุกข์ทั้งหมดเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะมันไปคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันไปยึดหรือไปทำตามมันเป็นทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าคิดแล้วมันเฉยคิดแล้วมันเฉยกระทบแล้วมันปล่อยมันก็เบากายเบาใจไม่หนักเลยไม่หนักใจเลยเพราะใจเสียไม่มีแต่ใจเฉยในใจดีถ้าไปยินดียินร้ายไม่ใช่ใจดียินดีก็ไม่ใช่ใจดียินร้ายก็ไม่ใช่ใจละไม่ใช่ดีมันเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างการเข้ามาหาธรรมะนี่เราต้องการฝึกให้รู้ตัวเอง
ห็นฐานของใจเราเรียกว่าบุญบุญคือใจเย็นนี่เองบุญคือไม่หวั่นไหวบุญเหมือนเสาหลักหินไม่โยกโครงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตาไม่ฉลาดต้องหลับตาเนี่ยมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาผมรู้อะไรเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตัวเองหรอกโกรธมาตั้งนานแหละแต่พอมาหลับตาแล้วมันเลิกโกรธได้ตอนหลับตามันขี้โกรธตอนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาทำใจมันสงบมันไม่โกรธก็เลยว่าหลับตาดีทำให้รู้ใจตัวเองบ่อยถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองอ่ะโลกทั้งโลกทุกวันเนี่ยเขาวิ่งหาความสุขใจกันแต่เขาไม่พบเพราะเขาขาดหลักองค์มรรค8สมาสติสมาสมาธิไม่เกิดหรอกถ้ามิจฉาทิฏฐิมันมีต้องเห็นถูกต้องตามคำสอนพุทธเจ้าว่านี่บาปนี่บุญนี่กรรมนี่เวรให้ละเสียทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตนั่นแหละเที่ยงตรงแล้วนั่นแหละเป็นสุขถ้าทำตามองค์มรรค8พุทธเจ้าจะบอกนั่นทางพระนิพพานทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานตามองค์มรรค8พูดดีทำดีคิดดีสำรวมกายวาจาใจดีมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับตามอริยมรรคองค์8ที่ทุกข์มันเกิดจากใครทุกข์มันเกิดจากความไม่รู้ใจตัวเองทุกข์มันเกิดจากการไปหลงใจตัวเองพอหลงมากขึ้นทุกข์มากขึ้นหลงน้อยทุกข์น้อยไม่หลงไม่ทุกข์เลยทุกข์เพราะความหลงใจหลงความคิดตัวเองพอดีใจก็หลงคิดพอเสียใจก็หลงคิดพออะไรเสียไปก็หลงมันเป็นของเราเสียไปไม่น่าเสียเลยได้มาก็ดีใจนึกว่าตัวเองจะต้องเป็นของตัวเองต้องทำจึงจะเข้าใจนะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องปัจจตังรู้ที่จิตตัวเองคนถ้ารู้จิตเห็นจิตตัวเองได้มันก็สว่างใจสว่างสวัยในใจมากเลยความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันหายทันทีถ้าใจมันว่างสงบได้ไอ้ที่มันสงสัยเพราะใจมันยังคิดอยู่ใจมันยังไม่ปล่อยวางใจมันยังปรุงแต่งอยู่พอหมดความปรุงแต่งแล้วจิตมันว่างได้แล้วมันมีแต่ธรรมมันมีแต่ความใสสว่างไอ้ความใสสว่างทำให้รู้เห็นธรรมธรรมชากัจฉาธรรมเทศนาเกิดขึ้นในใจมีธรรมะสอนใจศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้เขาถึงพ้นความสมมุติไปได้เนี่ยพ้นความสมมุติไปได้เนี่ยถึงธรรมชากัจฉาถึงธรรมเทศนามีธรรมะสอนใจเทศได้ทั้งวันนะสมาธินี่พอทำสงบประเทศได้ทั้งวันมันเทศที่ใจเราสอนทั้งโน้นสอนทั้งนี้เทศอย่างโน้นตอนบุญอย่างนั้นบาปอย่างนี้หกประเทศตั้งแต่นรกยันสวรรค์นี่ผ่านเลยทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงพอธรรมจากัจฉามีทั้งถามมีทั้งตอบมีทั้งถามทั้งตอบแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นพอมีปัญหาถามมามีคนตอบมีพระสององค์เทศไทยถามกันมีองค์หนึ่งถามองค์หนึ่งตอบองค์หนึ่งถามองค์หนึ่งตอบบางครั้งก็มีองค์เดียวบางครั้งก็มีองค์เดียวเทศสอนตลอดเดี๋ยวธรรมฉากัจฉาธรรมเทศนาเกิดขึ้นกับผู้มีจิตสงบมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถทั้ง4ตามหลักสติปัฏฐาน4แล้วก็ธรรมเทศนาเกิดกับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นได้ทุกคนเลยโยม
ธรรมะข้อนี้เป็นได้ทุกคนถ้าใครมีธรรมะจะเกิดขึ้นเองมันจะเทศจะสอนตัวเองมากสอนให้ทำดีสอนไม่ให้โกรธเริ่มต้นสอนไม่ให้โกรธไม่ให้พยาบาทเขาไม่ไปแช่งเขาให้เมตตาสงสารเขาสงสารเริ่มต้นเลยขั้นแรกมีเมตตาธรรมเลยสองพอมันเห็นทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นกับขันธ์ห้าเนี่ยสงสารทันทีโหคนเราเนี่ยน่าทุกข์จริงๆทุกข์เจ็บทุกข์แก่ทุกข์ตายทุกข์ต้องพลัดพรากจากของรักทุกข์จริงๆก็สงสารไปหมดเลยคันนี้สงสารเมื่อใจมันสงสารมากขึ้นมากขึ้นจิตมันว่างก็เป็นธรรมเทศนาแต่นี้ก็สอนใจเราให้มีแต่เมตตาอย่างเดียวไม่ให้โกรธจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีเนี่ยจากองคุลิมานวิ่งฆ่าพุทธเจ้าวิ่งไล่ควันคนพอได้ธรรมะเมตตาแล้วไม่โกรธเลยใจดวงนั้นเป็นอย่างนั้นใจดวงนั้นมีแต่อภัยมีแต่อโหสิกรรมมีแต่อภัยมีแต่ข้ามครวญแต่ว่าฉันไม่จองเวรฉันไม่โกรธใครฉันหยุดแล้วซึ่งการคิดนึกซึ่งเป็นบาปพุทธเจ้าเปลี่ยนใจโจรองคุลิมานด้วยการเจริญเมตตาให้สงสารองคุลิมานว่าหลงผิดทางองคุลิมานพอรู้ว่าพุทธเจ้าเมตตาก็รู้ธรรมทันทีว่าเราหลงโกรธหลงเกลียดหลงอคติกับทุกคนทั้งๆที่ทุกแทบตายเลยฆ่าเขาตายหมดเลยตัวเองก็ยังทุกข์มากกว่าคนที่ตายอีกไอ้คนที่ตายทุกข์แค่หมดชีวิตตัวเองตายทั้งเป็นเลยวิ่งฆ่าทำอันตรายคนอื่นทุกข์มากกว่าคนตายอีกแต่ไม่เห็นพอมาเจอธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเห็นโอ้โหนี่ทุกข์จริงๆนะถ้าเราไม่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคงวิ่งเป็นผู้อันตรายเป็นคนที่มีทุกข์เหมือนคนบ้าเลยมันอยู่ที่ใจทั้งหมดพอแก้ใจปุ๊บมันก็หมดมีแต่เมตตาต่อไปนี้ถ้าเราทำได้มันก็ชนะใจองคุลิมานทำได้นะองคุลิมานทำคนขี้โกรธทำให้ไม่โกรธได้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพฆ่าคนไปร้อยๆคนนะยังพ้นบาปความโกรธได้ความพยาบาทได้เราไม่ได้ฆ่าใครเลยทำไมทำไม่ได้ล่ะทำไมยังโกรธมากกับเจ้าองคุลิมานอีกยังเสียใจยังน้อยใจยังโกรธอยู่ทุกวันองคุลิมานเลิกโกรธแล้วเดี๋ยวว่าองคุลิมานมีกรรมหมดกรรมแล้วองคุลิมานเจอพระเจ้าเลิกโกรธแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วไม่โกรธแล้วเรายังโกรธอยู่เลยสู้องคุลิมานไม่ได้สักคนเดียวถ้ายังโกรธอยู่ใช่ไหมโยมแหมองคุลิมานบาปหนาฆ่าคนเป็นพันแต่องคุลิมานฟังพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดฉันหยุดบาปการทำบาปแล้วเธอสิยังไม่หยุดฉันหยุดโกรธแล้วเธอยังไม่หยุดโกรธฉันหยุดเกลียดเธอแล้วฉันไม่เกลียดใครแล้วเธอสิยังหยุดไม่ได้ฉันหยุดโกรธแล้วเธอสิยังไม่หยุดโกรธโอ้โหคำนี้ทำให้องคุลิมานเข่าอ่อนใช่สิเรายังพยาบาทอยู่เรายังโกรธสมณะพวกนี้ไม่โกรธใครนี่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือไม่โกรธก็เลยเลิกโกรธตามพุทธเจ้าได้ผลต้นคดปลายกงดังนั้นจึงว่าก่อนไม่โกรธจึงหมดกรรมใช่ไหมไม่โกรธเนี่ยอโหสิกรรมแล้วอโหสิกรรมที่เราไม่โกรธเขาเนี่ยอโหสิกรรมเช่นสามีกับภรรยาทะเลาะกันเมื่อเช้าเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันไม่ดูดำดูแดงกันเพชรตกเย็นสงสารกันหาข้าวหาปลากินคุยกันดีนั่นอโหสิกรรมแล้วไม่โกรธแล้วสามีไม่โกรธภรรยาแล้ว
ภรรยาไม่โกรธสามีเป็นอโหสิกรรมเสียแล้วนั่นเป็นคนละคนไปแล้วใจดีแล้วไม่โกรธเสียแล้วเพราะไม่โกรธมันเป็นอโหสิกรรมเป็นเมตตาใหญ่ก็เปลี่ยนใจเท่านั้นเองคนเรามันทุกข์เพราะทำใจไม่ได้เองไม่มีอะไรหรอกโยมทุกข์ทั้งหลายมันมาจากเหตุที่ใจเราต้องหักแต่ถ้าเราเข้าถึงศีลธรรมไงนะเราก็เป็นสุขตลอดชีวิตอย่างน้อยเราก็ทำใจเป็นเห็นใจรู้ใจทำใจได้มันก็เบาบางไปเองเลิกละไปเองลดละไปเองเหมือนพบพุทธเจ้าเนี่ยองคุลิมาลพบด้วยตัวจริงเลยก็สำเร็จทันทีเราพบคำสอนก็สำเร็จได้พบคำสอนว่าอย่าโกรธนะพระพุทธเจ้าไม่โกรธแล้วอย่าโกรธนะพุทธพจน์องค์กริมานไม่โกรธแล้วจององค์กริมานเลิกโกรธแล้วอย่าพยาบาทอาฆาตตามจองเวรเขานะพระองค์กริมานเลิกจองเวรจองกรรมแล้วอย่าทะเลาะคนอื่นนะอย่าทะเลาะกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนะกับครอบครัวนะองค์กริมานไม่ทะเลาะกับใครแล้วเพราะแก้ใจตัวเองตกมีธรรมในใจจนเต็มหัวใจเลยก็โหสิกรรมความไม่โกรธในหมดกรรมถ้าใครไม่อยากมีกรรมต่อไปก็เลิกโกรธกันเลยกันเป็นโหสิกรรมต่อไปไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครหมดใจไม่โกรธได้เนี่ยมันสวรรค์จริงๆสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือโกรธนี่เองนรกในใจนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ใจว่างกับมันว่างจากความโกรธนี่เองเพราะไม่โกรธเลยนิพพานทันทีคนที่ไปนิพพานไม่ได้ในใจไม่ยังเลิกโกรธไม่ได้พอเลิกโกรธปุ๊บนิพพานทันทีนิพพานที่ใจนั่นแหละเราอยากจะไปนิพพานไหมโยมอยากไปไหมอยากไปใช่ไหมถ้านิพพานยังอยู่กับลูกหลานใครๆก็อยากไปเนาะนิพพานยังทำงานได้นิพพานยังกินได้นิพพานยังเดินได้นิพพานยังทำมาค้าขายได้ใครๆก็อยากไปนิพพานเพราะนิพพานมันใจสบายใจไม่โกรธก็นิพพานพุทธเจ้าเมื่อสมัยก่อนก็นิพพานไม่โกรธเองทำมาหากินแต่ใจดีทำมาหากินแต่ใจไม่วุ่นวายนิพพานที่ใจถ้านำธรรมะหากินแต่ใจโกรธหนึ่งเลยว่าใจตกนรกนรกที่ใจใจนี่ทำยากต้องฝึกต้องสร้างต้องทำต้องอดทนอย่างนั่งสมาธิเนี่ยจะให้ใจอดทนทำไงเมื่อยแล้วทนเมื่อยทนเมื่อยทนเมื่อยไอ้ที่ทนได้อะไรมันทำให้เป็นคนอดทนทนไปทนไปทนไปเป็นชั่วโมงก็ไม่ขยับนั่งเข้ากลายเป็นคนประหลาดใครว่าอะไรก็เฉยใครด่าอะไรทีแรกก็เถียงแต่เข้าก็ไม่เถียงอ่ะเพราะมันทนเก่งนี่ได้แล้วได้หนึ่งข้ออ๋อไอ้ที่นั่งปวดนั่งเมื่อยทนแทบตายนี่ได้คือการทำให้ใจนั้นอดทนกลายเป็นคนที่กระทบแล้วไม่หวั่นไหวแม้แต่ความเจ็บปวดเท่าไหร่ทนได้หมดแต่เวลาโกรธมันก็ทนได้เหมือนกันมันเอาวิธีนั้นไปใช้ตรงกันเลยแต่ถ้านั่งโอ้ยปวดโอ้ยเมื่อยขยับไปขยับมาใจของหงุดหงิดใครว่าอะไรโกรธหมดมันทำไม่ได้เนี่ยก็นั่งไม่ได้ก็โกรธอ่ะสิพลิกไปพลิกมาไปก็ปิ้งเขาเกลียบนะปล่อยนานจะไหม้หมดเพราะที่สุดใจมันก็เลยโลเลเหลวไหลนั่งขยับไปขยับมาก็กลายเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านขี้โกรธนั่นเองฉะนั้นเรียกว่าคนที่นั่งทนได้นึงกลายเป็นคนไม่โกรธไปแต่ไม่ใช่สมาธิหัวตอนะสงบเฉยแต่เวลาใครว่าอะไรโกรธก็ไม่ได้ต้องรู้ทันสมาธิแบบมีปัญญาถ้าสมาธิแบบคนโง่ก็สงบจริงแล้วนะแม่หมดกิเลสแล้วสบายจริงๆแต่บอกใครว่าอะไรว่าไอ้คนเนี้ยมันนั่งหลับตาไม่ได้อะไรก็โอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาดูถูกคุณนั่งได้ตั้งเยอะตั้งแยะ
มึงมาหาว่ากูไม่ได้อะไรแหมโกรธเป็นฟืนไฟหากูไม่ได้อะไรกูได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่โกรธกันเต็มที่เลยพอที่สุดนั่งตั้งนานไม่ได้อะไรเลยมันโดนลูกล่อเลยเสร็จตกหลุมพรางก็เป็นเครื่องขี้ปากเขาโดนลองเชิงอยู่เรื่อยบางคนนะภรรยาเลยนั่งกรรมฐานกันเก่งอ่ะไปถึงบ้านเจอสามีตบะแตกทุกทีแย่นอนแย่นี่คุยโน่นคุยนี่พังแล้วหายหมดเจอลูกพูดก็คุยนี่เอาหมดอีกแล้วไม่เหลือสักทีเดียวไปถึงบ้านตั้งต้นไม่ได้สักทีกลับมาตั้งต้นวัดใหม่พอมาวัดเฉยใครว่าไงก็เฉยเอาแล้วกูคนนี้ได้แล้วพอไปบ้านแตกเองแล้วพอขึ้นกระไดเห็นหน้าตะบะแตกนอนว่ามังไม่ว่ามังมันตั้งต้นไม่ได้สักทีแต่ถ้าไปถึงบ้านเฉยเฉยแค่ว่าอะไรก็เฉยใจดีอย่างเดียวผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาผลที่สุดถ้าเราทำได้ไงมันก็สบายโอ้โหถ้าใครไปถึงบ้านตะบะไม่แตกคนนั้นเก่งมากสามีค่อนแค่ว่าอย่างนั้นนี้เฉยได้ลูกพูดยังไงพ่อแม่เฉยได้เก่งมากนั่นเนี่ยเอาบ้านทำวัดเอาบ้านทำวัดเข้าถึงธรรมโดยมากมันได้แต่ตรงวัดนะใจมันดีคนยังชอบมาวัดนะมันนั่งสมาธิที่วัดแหมมันสงบจริงเลยนั่งได้มากได้หมายเหลือเกินนั่งทั้งคืนก็สงบทั้งคืนแต่ไปถึงบ้านเนี่ยกระทบปึ้งเดียวหายเกลี้ยงโอ้โหไอ้คนที่เรารักเนี่ยมันเจ็บใจนะมันถือไอ้คนที่รักกันนะคนนะคนอื่นไม่แคร์ไอ้คนอื่นนั้นไม่แคร์ไอ้ร้อยคนพันคนว่าไงก็ไม่โกรธว่าไงก็ไม่เสียใจแต่จะให้ไอ้คนละที่เรารักว่ากันเลยกันไอ้คนที่เรารักว่ากระทบไม่ได้ในใจพังทันทีใจยุบใจแตกสลายทันทีเจ็ดวันก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ก็โหเดือดเป็นน้ำร้อนอยู่แล้วปึบปึบปึบทุกวันแล้วคันนี้มึงว่ากูกูก็ต้องว่ามึงตอบเอาให้มันหนักๆสักคำหนึ่งย้อนให้มันหงายไปเลยเราเป็นเจ็บเลยคนเราเป็นกันนะก็เอาแค่กันแค่นี้เองแก้ทุกข์กันแค่นี้เองชาวบ้านแก้ทุกข์แค่นี้มึงว่ากูเจ็บกูก็ว่ามึงให้เจ็บพอมึงเจ็บกูก็ดีใจว่ามึงเจ็บพอที่สุดมันก็ปลูกใจไว้มาว่าเราเจ็บอีกชาวบ้านแก้ทุกข์กันด้วยกันย้อนกันไปย้อนกันมาแก้เจ็บกันไปแก้เจ็บกันมาผลที่สุดนั่นคือการสร้างทุกข์ให้กันไม่ใช่ทางดับทุกข์เลย มันต้องแก้ด้วยการไม่ว่ากันต้องการสรรเสริญกันการให้อภัยต่อกันการไม่เอาเปรียบกันการไม่เพ่งโทษกันการไม่มองกันในแง่ร้ายการไม่ทุจริตทางใจและทางวาจาและต่อหน้าและรับหลังเป็นผู้อโหสิกรรมอภัยเสมอนั่นเรียกว่าทำดับทุกของชาวบ้านดับได้ตรงนี้เองถ้าไม่งั้นดับไม่ได้นะต้องอภัยถึงจะดับได้เหมือนกับน้ำไปดับไฟเนี่ยไม่ใส่เชื้อเสร็จมันก็ดับถ้าเราไปแก้ทุกข์ด้วยการต่างคนต่างทิ่มแทงกันต่างคนต่างไม่พอใจซึ่งกันและกันทุกข์ไม่ดับหรอกไม่ใช่วิธีทางดับทุกข์เลิกซะวิธีนี้เลิกซะทำให้คนอื่นเจ็บใจเราสบายไม่ใช่ทำให้คนอื่นเจ็บใจตัวเองก็เจ็บใจต่อไปทุกข์นั้นก็ย้อนกลับมาให้เราเจ็บใจทำให้คนอื่นสุขใจสุขนั้นก็ตามมาถึงแก่เราเราสุขกโตสุขกฐานังสุขกให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเราทำให้คนอื่นสบายใจเราก็สบายใจทำให้คนอื่นลำบากใจเราก็ลำบากใจ มันผลกรรมให้ผลเราพูดเพราะตลอดวันเนี่ยเขาก็ต้องพูดเพราะกับเราเราพูด
มะนาวไม่มีน้ำตลอดวันเนี่ยเขาก็พูดมะนาวไม่มีน้ำกับเราเรางอเขาก็งอกับเราเราหน้าบานเขาก็บานกับเราท่านั้นเรียกว่าสุขโตสุขทานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขทานังให้ทุกขท่านทุกนั้นถึงตัวทุกที่ใจนั่นเองเราให้เขาเขาก็ให้เราถ้าอยากมีความสุขอย่าไปว่ากันอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยปากโอ้โหทิ่มแทงกันด้วยปากนี่น่าดูเลยเจ็บมากถึงกับยกเมืองยกฆ่ากันเลยไหมเมืองจีนนะทิ่มแทงกันด้วยปากทิ่มแทงกันด้วยปากนักศึกษาก็ด่ารัฐบาลรัฐบาลโมโหเอารถถังมาเหยียบซะเลยมึงอยากปากเก่งเหยียบปากซะเลยนักศึกษาก็ด่าใหญ่มหาโจรมหาโจรอันนี้เก่งปากไอ้น้องเก่งตีนเหยียบซะตายเป็นพันเป็นหมื่นนะนั่นมันทิ่มแทงกันด้วยปากกรรมจริงๆนะมันปากไม่หยุดถ้ามันเกิดที่ใจดับที่ใจไม่ตายเลยสักคนเดียวเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับใจนั้นสันติวิธีไม่ฆ่ากันเลยไอ้โน่ก็โกรธที่ใจกระดับที่ใจไอ้นี่ก็โกรธที่ใจกระดับที่ใจไม่พูดไม่ได้พูดแล้วมันผิดศีลเพราะที่สุดไม่ต้องฆ่ากันหรอกมันมานั่งโกรธกันอยู่ยังไงทั้งวันไอ้นี่มันโกรธที่ใจแต่ไปออกที่ปากโกรธที่ใจแต่ไปดับที่กะไปออกที่กายโกรธที่ใจไปออกที่ปากโกรธที่ใจไปออกที่กายก็ดับผิดผลตามมาก็ถูกเหยียบตายหมดเลยถูกดับแบบนั้นนั้นที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์ไอ้ตัวรัฐบาลก็ดับผิดไอ้ตัวคนโกรธนักศึกษาก็ดับผิดเจอคนมิจฉาทิฏฐิด้วยกันมีความเห็นผิดก็ดับผิดถ้าคนสมาธิทิฏฐิไม่ทำงานนะคนสมาธิทิฏฐิเออน่าสงสารเนาะเราต้องไกลเกลี่ยให้เขาดีเอายังไงล่ะลูกจะเอาอะไรบอกพ่อมาเอาตั้งยัตติขึ้นมาจะว่าไงก็ลูกของเราทุกคนตั้งกันมาว่ากันมาไกลเกลี่ยกันไปให้มันตกลงให้ได้โดยสันติวิธีอย่าเพิ่งรุนแรงกันเลยเกิดที่ไหนถ้ามันดับที่นั่นพ้นสุดไม่ตายเลยสักคนเดียวเมตตามันเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนเราจะด่าลูกเราจะโกรธลูกเนี่ยถ้าเมตตาแล้วด่าไม่ลงตีไม่ลงมันเมตตาซะก่อนแล้วมันสงสารกลายเป็นน่ารักไปซะแล้วทีแรกยังโมโหนะพอดูไปดูไปมันน่ารักมันพอน่ารักปุ๊บไม่โกรธซะแล้วทำหน้ามันไส้เอาซะเลยปั่วผะไปคนที่ถุนมันก็ไปเลยมันไม่มีเมตตาแต่ถ้าเกิดมีสติเมตตาขึ้นมาไม่ทำเลยให้อภัยหมดเลยไม่มีกายกรรมวจีกรรมมีแค่มโนกรรมก็ดับทันทีเพราะมีเมตตามากต้องดับทุกข์ให้ถูกทางนะดับทุกข์ถูกใจดับทุกข์ที่ใจมันโกรธมันฆ่ากันทั้งโลกฆ่ากันทั้งเมืองก็ตัวโกรธตัวพยาบาทตัวเดียวเพราะเกิดแล้วไม่ได้ดับที่ใจมันไปดับที่วาจากับกายมันดับไม่ตรงเหตุเมื่อดับไม่ต้องเหตุผลก็ตามมาทั้งความเดือดร้อนตลอดเวลาเช่นเราโกรธแล้วด่าเขาก็ด่าตอบนั้นดับไม่ตรงเหตุถ้าโกรธที่ใจก็ดับที่ใจรู้ทันเมื่อไม่ด่าเขาก็ไม่ด่าเราทีแรกคิดจะด่าเขากลับไปพูดดีเขาก็พูดดีกับเรานะแก้ตรงเหตุเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุผลก็ตามมาด้วยความสงบสุขแต่ถ้าเกิดที่เหตุแล้วไปดับที่ผลตามมาซึ่งไม่ใช่เหตุที่ดีแล้วก็ผลตามมาก็คือความเดือดร้อนถ้าเป็นหมอก็ให้ยาผิดจะให้ยาไข้กลายไปให้ยาอื่นไปตายเลยพอวางยาผิดคนกินยาผิดวางยาผิดนี่หมายถึงว่าแก้ไม่ตรงเหตุเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องง่ายๆนะเรื่องใหญ่เรื่องง่ายๆเราไม่มีทิฏฐิมนะแล้วอยู่กับใครก็ได้
อยู่แบบมีเมตตาอยู่กับใครก็ได้อยู่ไม่โกรธอยู่กับใครก็ได้อยู่อืมอยู่กับใครก็สบายใครทำไงก็สงสารอยู่กับใครก็สบายหมดอยู่ก็ไม่โกรธเมตตาต่อทุกคนอยู่ยังไงก็อยู่ได้สบายไอ้ที่อยู่ไม่สบายมันอยู่เพราะอะไรมันอยู่เพราะไม่สบายเพราะใจมันไม่ชอบกินอย่างนี้ไม่ถูกใจนอนอย่างนี้ไม่ถูกใจเดินอย่างนี้ไม่ถูกใจเสียงนี่ไม่ถูกหูตาเนี่ยรูปนี้ไม่ถูกตาคิดแล้วไม่สบายใจถ้ามันเป็นงี้ไม่เป็นสุขเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งวันเราต้องแก้ใจเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปด่าใครไม่ว่าใครไม่ต้องไปแช่งไปให้ร้ายใครใจร้ายตัวนี้แก้ใจร้ายตัวนี้ได้ใจร้ายนี้ดับแล้วใจดีหมดทั้งเมืองคนมันจะไปโกรธเขามันก็ต้องเกิดจากใจมันคนจะไปลักขโมยเขาเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ลักง่ายๆมันสะสมอารมณ์ไปตั้งนานคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดไปต้องหลายปีมันก็เสริมไปเรื่อยๆแล้วเขาจึงกลายเป็นคนลักคนขโมยคนจะพูดคำหยาบมันก็สะสมคำหยาบมาตั้งนานตั้งแต่เล็กโตแล้วมันจึงจะหยาบตามมันสะสมไม่ใช่ทำง่ายๆมันมาจากใจสะสมแต่ก็เรามาปฏิบัติเนี่ยเราตัดหมดอะไรๆมีก็ตัดหมดไม่เอาแล้วอารมณ์ร้ายๆเลิกกันทำตามพระธรรมดีกว่าทำตามคำสอนดีกว่ามันจะได้สบายใจบ้างอดทนเอาหน่อยก็แล้วกันทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนกระหายทนก็ทนทุกข์ใจเมื่อดับทุกข์ได้ไม่โกรธตอบไม่วุ่นวายตอบมันก็เมื่อดับได้สติกำลังดับเรื่อยๆกลายเป็นผู้ชนะไปมันต้องหาวิธีดับนะอารมณ์เราเนี่ยพอเราแก้ไม่ตกนะเคยโกรธเสียแล้วโกรธเรื่อยเนี่ยแต่ถ้าเราหากรรมวิธีพยายามว่าทำไงจะเฉยให้เป็นเวลาไม่พอใจเราชอบพูดเนี่ยพลังเฉยพอเฉยได้รู้แล้วว่าอ๋อเฉยนี่สบายกำลังก็ใช้วิธีเนี่ยวิธีวางเฉยไม่โกรธถ้าโกรธแล้วไม่พูดถ้าพูดแล้วต้องไม่โกรธหายใจเย็นสัก2สัปดาห์แล้วค่อยพูด2สัปดาห์ยังไม่เย็น7วันแล้วค่อยพูด7วันยังไม่เย็น15วันค่อยพูดเย็นเมื่อไหร่ค่อยพูดเมื่อนั้นถ้าร้อนไม่พูดถ้าโกรธแล้วพูดโกรธแล้วพูดไม่มีแก้ปัญหาได้เลยแก้ใจตัวเองไม่ได้เลยสักคนเดียวติดเป็นนิสัยซะแล้วตามใจตัวเองพอเข้าใจไหมโยมมาวัดได้ทำได้เนาะเพราะไม่มีใครว่าเรานะเนาะคนที่รักเราไม่ว่าเราอะไม่ตามมาว่าเราถ้าตามมาว่าก็ไม่แน่เงินตบะแตกที่วัดเงินบางคนมันทะเลาะกันที่วัดก็มีเขาว่าอะไรเรายอมรับหมดเลยดีใครว่าไงยอมรับหมดสบายใจใครว่าอะไรเราไม่ยอมรับโกรธนะว่ากูไม่จริงหนูอ่ะจริงไอ้คนว่ามันก็ว่าจริงไอ้เราไม่ยอมรับมันว่าไม่จริงก็เลยโกรธซะเลยจริงสมมุติจริงสมมุติแต่ไม่จริงโดยสัจจะสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่จริงแต่สัจจะไม่จริงสัจจะไม่เป็นอย่างนั้นสัจจะมันไม่มีตัวตนเขาว่าไม่ถูกเราหรอกแสดงอะไรออกมาไม่ใช่อย่างนั้นความอยากไม่ใช่แก้ที่การแสดงออกฝรั่งเขาบอกถ้าอยากอะไรให้ทำตามแต่คนพระพุทธเจ้าบอกอยากอะไรไม่ให้ทำตาม